อีโนเด้งเมียนโนยีว้าเมื่อกี้เธอเมื่อกี้เธอน้องง่ายง่ายเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเอ้ยปลาปลากระทิงครับตัวใหญ่เจ๊บางฟังอ๋อไม่เป็นไรนานๆจะเจอสักตัวครับเจ๊หายเลยปลาโบราณหายากนะครับรวมเมียนเดี๋ยวยังปูรวมเฮียวเวียปะปันเนี่ยปลากระทิงนะครับต้องกุ้งกุ้งกุ้งไหมเอาไปกายนี้นะมันเป็นตระกูลมันเป็นตระกูลเป็นตระกูลเจ๊ไทยเอาบางปุ๊ยเป็นตระกูลอยู่ในปลาหลดนะครับแต่ปลากระทิงมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับจะมีตัวใหญ่กว่านี้มีตัวเป็นรูก็มีแต่ตัวนี้มันหายากเป็นปลาโบราณนะได้มาใหม่ๆสดๆเพราะว่าเขาไปทำอะไรนะครับพ่อไปเอาไม้ที่เอาลงห้วยน่ะพรุ่งนี้วันที่5เขาจะเอาปลาจับปลาโอ้จะจับปลาพวกไม้พวกก็เลยนี่ก็ได้มาชมพวกอะไรนี่นะเอาออกจากเขาจะลงน้ำจับปลาใช่ไหมครับลงวันที่5ลงวันที่5นี่ครับวันนี้ไปเอาไม้เอาไรออกเนี่ยแกก็เลยได้ปลากระทิงมาเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยดูดิครับเป็นปลาโบราณนะครับใครไม่รู้ก็นึกว่างูนะครับไม่ใช่งูนะเนี่ยปลาคาวไปเยอะมันมีกระทิงไฟกับกระทิงไม่ไฟอันนี้ไม่ใช่กระทิงไฟนะครับเป็นกระทิงธรรมเนื้อมันอร่อยมากครับตัวนี้นี่แต่อันนี้ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูวันก่อนได้ตัวเล็กวันนี้ได้ตัวใหญ่จริงๆครับนี่ดูครับพี่น้องกุ้งปรุงเนี่ยปลาโบราณปลากระทิงไรนู่นเนื้อปรุงอะไรนี่เบอร์น้องคาเมรตุมากระตู้ห้ามมากระโลปีกระโลเลยน้องคาเมรตุโตโตจอกคาเมรจะขึ้นแต่กิโลแต่ได้กี่จึงแย่อู้ตันทุ่มตันทุ่มนะเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปปล่อยใช่ไหมเพราะว่ามันหายากนะครับพี่น้องเก็บเลี้ยงไว้เก็บมาจากห้วยไปเอาสระออกเพราะว่าในหมู่บ้านเขาจะลงจับปลาในห้วยได้ปลากระทิงมาเขาก็เอามาให้ดูนะครับปลาหายากนานๆจะได้ชมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ